สวัสดีครค่ะับสวัสดีครัสวัสบดีค่ะสวัสยดิีนคดีรต้อันรับบทุผกท่มานนะคะเข้าสู่รายการ GSPA Innovative Talks นะคะสร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคมนะคะพบกับดิฉันอาจารย์หลินนะคะแล้วก็อาจารย์ลี่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ลี่สวัสดีสควัส่ดีะครับสวัสดีครับอาจารย์หลินครับคส่วัสะดีครับครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไลฟ์ครั้งที่15แล้วนะคะกับครัซบีรีส์เสวนานะคะเนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครบรอบ66ปีนะคะรายการเราน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะน่าติดตามเนื่องจากว่าเราไม่มีรูปแบบตายตัวนะคะว่าจะเจอกันวันไหนเมื่อไหร่นะคะ ให้ทุกคนเด็ดทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะ เราเป็นกึ่งวิชาการด้วยนะฮะคือเราสบายสบายแต่ว่าเรามีสาระนะแน่นอนแน่นอนค่ะท่านไหนที่ติดตามไลฟ์ไม่ทันนะคะสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook Page คณะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะคะอาจารย์ลี่คะวันนี้พิเศษมากๆเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรพิเศษนะคะคุณณัฐพัฒน์กมลพลพัฒน์นะคะหรือคุณป๊อปนะคะที่กรุณามาพูดคุยกับเรานะคะในหัวข้อการบริหารโรงแรมยุคโควิด-19นะคะซึ่งคุณป๊อปเนี่ยมีประสบการณ์หลากหลายมากเลยค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมนะคะเป็นเจ้าของบริษัทโฮเทลแมนนะคะแล้วก็เป็นผู้ขอตั้งเพจนะคะโฮเทลแมนยอดมนุษย์โรงแรมนะคะซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 120,000 คนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีผลงานเขียนนะคะมากมายนะคะโฮเทลแมนที่เป็นเปิดโลกธุรกิจโรงแรมแล้วก็ชีวิตของพนักงานโรงแรมในทุกซอกทุกมุมเลยค่ะมีประสบการณ์ด้านการทำงานในธุรกิจโรงแรมเนี่ยไม่น้อยกว่า14ปีด้วยนะคะครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์หลินเป็นศิษย์เก่าของคณะนะครับหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน MPPM ของเราที่ชลบุรีนะครับรุ่น8เป็นประธานรุ่นด้วยนะครับยอดเยี่ยมเลยอาจารย์หลินบอกว่าเป็นมีพับลิเคชันคือมีหนังสือมีอะไรต่างๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกค้านะผมเป็นหนึ่งในลูกค้าขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ลี่ด้วยครับผมเราขายกันเองใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้คือวันนี้ที่อาจารย์หลินแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยชวนคุณป๊อปมาคุยเพราะว่าเราเองเนี่ยเห็นเลยว่าตอนนี้โควิดใช่ไหมฮะวิกฤตเนี่ยมันหลายภาคส่วนเลยนะครับแล้วก็ที่โดนเต็มๆภาคส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ hospitality หรือว่าเซกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆนะครับอาจารย์หลินเองเนี่ยก็เคยทำตัววิจัยเนาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาบ้างนะครับนะก็เลยคิดว่าหัวข้อนี้น่าสนใจแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงก็คือทางเพจ Hotel Man เนี่ยก็มีการให้สาระความรู้หรือว่ามีการพูดแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับคนที่เป็นยอดมนุษย์โรงแรมใช่ไหมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับอยู่อย่างสม่ำเสมอเราก็เลยคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับในการที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนาะมาแลกเปลี่ยนมุมมองอะไรต่างๆแต่ว่าพระเอกของเราวันนี้กูรูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคุณป๊อปแล้วแหละใช่ไหมครับอาจารย์หลินครับใช่ค่ะครับผมอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มนะฮะลองได้ครับอาจารย์อยากจะถามคุณป๊อปก่อนในฐานะที่ในเซกเตอร์ตรงนี้ครับว่าที่ช่วงเวลาปีหรือ2ปีที่ผ่านมานะครับโควิดมันทำความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซกเตอร์ของการท่องเที่ยวการโรงแรมในประเทศไทยบ้างได้ครับอาจารย์ก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็ขอบคุณนะครับอาจารย์หลินแล้วก็อาจารย์ลี่นะครับที่ให้โอกาสในวันนี้นะครับได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันในเรื่องราวของอุตสาหกรรมโรงแรมนะครับปกติเคยเป็นแต่ลูกศิษย์นั่งเรียนกับอาจารย์ในวันนี้แปลกๆนิดนึงนะครับก็โอเคครับคือต้องบอกแบบนี้ครับอาจารย์คือผมขออนุญาตพูดในมุมของผมแล้วกันนะครับคงไม่ได้ไปพูดภาพรวมภาพใหญ่ระดับประเทศหรืออะไรเพราะผมไม่ได้ไปนั่งตรงนั้นผมก็คงไม่ได้รู้ว่าเขาคิดหรือมันเป็นไปยังไงนะครับก็ตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับในส่วนหนึ่งที่สัมผัสได้เนี่ยโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราเนี่ยมันไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับในช่วงที่ซัพพลายเชนในการท่องเที่ยวมันหยุดหมดทุกอย่างตั้งแต่สายการบินบริษัททัวร์โรงแรมบริษัทขนส่งร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารทุกอย่างหยุดทำกิจกรรมอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราเจอกับภาวะที่มันเป็นแบบเรียกว่าอารมณ์เหมือนช็อกไปเลยนะครับมันทำอะไรไม่ถูกนะครับอารมณ์ช่วงที่โควิดเกิดแรกๆนะครับประมาณปีปลายปี2562ใช่ไหมครับที่พบที่อู่ฮั่นนะแล้วก็เข้ามาที่เมืองไทยนะครับตอนนั้นไทยยังไม่ปิดประเทศนะครับก็ยังมีอาการที่รู้สึกว่าเอ๊ะจะเราจะยังไงดีจะปิดหรือจะไม่ปิดหรือจะยังไงนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการกับพนักงานโรงแรมตอนนั้นเรามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากเรายังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นภาพเหมือนในวันนี้นะครับก็มีการเฝ้าระวังนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เรียกได้ว่าเหมือนไปคิดว่ามันจะต้องปิดหรือมันจะต้องแบบล็อกดาวน์อะไรแบบนั้นนะครับ
แต่พอสถานการณ์มันเริ่มหนักขึ้นนะครับคราวนี้ฮะอันเนี้ยเป็นของจริงเป็นเวฟลูกที่สองมาเนี่ยอันนี้มันเกิดภาวะที่เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบจากช็อครอบแรกเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าช็อครอบสองแล้วช็อคถ้าไม่พอแล้วยังต้องคิดต่อว่าจะเอายังไงนะครับในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมเองเนี่ยแน่นอนพอมันล็อกดาวน์ใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนั้นมีการประกาศปิดน่านฟ้าจากการบินพลเรือนใช่ไหมครับแน่นอนธุรกิจโรงแรมพอซัพพลายเชนแรกเลยด่านแรกคือการบินทำงานทำอะไรไม่ได้แล้วปุ๊บไม่ต้องพูดถึงแขกที่จะมาพักเลยฮะไม่มีแขกแต่ว่ารายจ่ายออกทุกวันรายได้เป็นศูนย์นะครับผู้ประกอบการก็เริ่มคิดแล้วจะเอายังไงรายใหญ่หน่อยนะครับเขามีการทำ worst case scenario planning นะครับอันนี้แผน1แผน2แผน3เขาคิดตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่ารายย่อยเนี่ยเราอาจจะไม่เคยมีการวางแผนในเรื่องนี้มาก่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับแน่นอนสภาพคล่องเป็นปัญหาแรกเลยครับอาจารย์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมเองเนี่ยพอทำเพจเนี่ยก็มีผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานหลายๆคนที่มาปรึกษานะครับว่าจะทำยังไงดีนะครับก็ลำบากตอนนั้นบางโรงแรมเนี่ยคือเขาปิดไปเลยเนี่ยครับแต่ว่าเงินเดือนก็ไม่ได้อะไรประมาณแบบนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงประกันสังคมตอนนั้นเนี่ยหนังอย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่กฎระเบียบการช่วยเหลือเงินชดเชยอะไรก็ยังคุยกันไม่ตกผลึกนะครับพนักงานก็ขาดรายได้นะครับตอนนั้นเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามันถ้าเทียบมันแบบเป็นซูนามิครับอาจารย์ที่มันกวาดไปหมดเลยแล้วทุกคนทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วพอหลังๆช่วงที่ซาซาอะไรประมาณนี้โอเคสิ่งหนึ่งที่โรงแรมได้เรียนรู้คือเรื่องของ adaptable ครับการปรับตัวนะครับเราเริ่มจะต้องเราเริ่มจะช่วงที่เราล็อกดาวน์ช่วงแรกแล้วเริ่มคลายล็อกครับเริ่มมีการท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศเพราะว่าเรื่องนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบต่างชาติเนี่ยเลิกหวังไปก่อนช่วงแรกเรามาขับเคลื่อนเลยโดเมสติกก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาประมาณได้ครับแล้วเราเพิ่งพานักท่องเที่ยวขออนุญาตเอ่ยนะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเยอะด้วยนะนักเที่ยวจีนปีนึงประมาณเกือบ10ล้านคนนะครับอาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นกับดักที่เป็นบทเรียนราคาแพงให้กับเราเลยเนี่ยคือบางสถานประกอบการบางโรงแรมเนี่ยเขาโฟกัสเลยเวลาเขาสร้างโรงแรมว่าเขาจะเอาแต่นักท่องเที่ยวจีนเขาไม่มีทางหนีที่ไล่เป็นนักท่องเที่ยวอื่นเลยคือผมเคยไปคุยเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะสร้างโรงแรมเพิ่มแล้วเขาเอาเฉพาะทัวร์จีนอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่อันตรายแต่มันเป็นจะเรียกว่ามันเป็นตลกร้ายครับอาจารย์มันเป็นบทเรียนที่แลกมาด้วยราคาที่มันแพงมากว่าเราไม่ควรที่จะมองอะไรด้านเดียวทุกอย่างควรจะต้องมีแผนสำรองนะครับคือบางโรงแรมเนี่ยอย่างเชนใหญ่ๆนะผมยกตัวอย่าง Marriott Starwood Accor หรือว่าแบรนด์ไทยอย่างเซนทาร่าไมเนอร์นะครับดูสิตเองก็ตามเนี่ยเขามีการแบ่งเซกเมนต์เท่าๆกันใช่ไหมครับอาจจะมีจีนยุโรปอเมริกาสัดส่วนเท่าไหร่ก็เวทกันไปนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการบางรายที่เป็นแบบจะเป็นท้องถิ่นอะไรอย่างที่ผมเคยไปคุยมาเนี่ยพอเขาโฟกัสไปเลยว่าโอเคเขาเจ้าจีนอย่างเดียวเพราะว่ามันอันจากโควิดเนี่ยมันบอกเราอย่างหนึ่งได้แล้วครับว่ามันไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าที่นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาปีละ10ล้านคนหลายรายเนี่ยเป็นหมื่นๆแสนล้านเนี่ยมันไม่เคยคิดมาก่อนว่าทุกอย่างจะเป็นซีโร่จะหยุดเงี้ยไม่มีใครคิดแต่มาเออมันเกิดขึ้นแล้วครับอันนี้ครับมันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มันเหมือนเมื่อคู่นี้ที่คุณป๊อปเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนสึนามินะผมนึกถึงภาพหนึ่งขึ้นมาได้ตอนสึนามิจริงๆก็คือมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปยืนดูไอ้จังหวะที่เวฟมันลงไปใช่ไหมแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะมันมาขึ้นมาเนี่ยกวาดเนี่ยตามไม่ทันเลยนะครับใช่ครับอาจารย์ใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยฮะแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกว่าของทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือสิ่งที่เราได้มาจากราคาแพงที่เราจ่ายไปอย่างที่ผมบอกว่าพอเริ่มคลายล็อกในละล็อกแรกเราได้เริ่มเรียนรู้แล้วว่าโอเคเราหวังพึ่งตลาดใดตลาดหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับเริ่มมีการบาลานซ์นะครับวางเซกเมนต์ใหม่นะครับบางโรงแรมที่ถึงกับขนาดว่ารีแบรนด์นะครับแล้วก็ทำโปรดักต์โพซิชั่นนิ่งตัวเองใหม่จากที่เคยอยู่แบบระดับ4ดาวก็อาจจะเป็นบัดเจ็ตโฮเทลนะครับหรือปรับมาเป็นฟูจิโฮเทลนะครับเพราะเขามองว่ารูปแบบนี้เนี่ยเขาจะขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนแม้แต่ตอนนี้เองเนี่ยตลาดหลักก็เป็นโดเมสติกนักท่องเที่ยวในประเทศใช่ไหมครับผมรู้สึกกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาแล้วททเขาฟอร์แคสต์ไว้ประมาณ150-170ล้านคนครั้งนี่แหละฮะสำหรับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยมาดูดซับตรงนี้ได้นะครับเกิดเทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ๆที่โรงแรมต้องปรับตัวอีกนะครับมันจะมีการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นโรดทริปคือเป็นยังไงตอนนั้นถ้าอาจารย์คุ้นๆก็คือจะมีช่วงที่คลายล็อกนะครับช่วงแรกเลยนะฮะส
ถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพจะได้รับความนิยมมากเพราะอะไรฮะมันขับรถไปเช้าเย็นกลับได้พัทยาหัวหินชะอำครับนะครับหรือแม้แต่เขาใหญ่แต่สิ่งที่ตามมาปัญหาหนึ่งคือว่ากลายเป็นว่ารายได้ที่จะเข้าไปช่วยกับโรงแรมที่เขาบอบช้ำและกำลังฟื้นตัวแล้วเนี่ยหลังจากที่คลายล็อกเนี่ยมันเป็นการว่ามันกระจุกตัวฮะ อยู่แค่เมืองใกล้ๆพวกนี้แต่นี่คือเทรนด์ใหม่ที่โรงแรมต้องเรียนรู้ว่าโอเคถ้าจะเจาะลูกค้ากลุ่มโรดทริปเราต้องมีอะไรบางโรงแรมก็ออกแพ็กเกจนะครับปรับผมก็เคยแนะนำแฟนเพจไปเหมือนกันนะครับว่าเหมือนแบบอาจจะลองทำเป็นลักษณะของ house youth นะครับคือมาพักนะฮะแต่ว่าไม่ค้างคืนอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเลทมันอาจจะพักรายชั่วโมงอะไรประมาณแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราได้เรียนรู้นะฮะแต่ว่าพอปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของแน่นอนฮะพฤติกรรมผู้บริโภคนี่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนสิ้นเชิงเลยนะครับหลังคลายล็อกเราก็จะได้เห็นภาพนะครับที่อย่างที่ผมบอกว่าบทเรียนสำคัญที่มันสอนเราก็คือเรื่องของ adaptable คือการปรับตัวครับเราต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของแขกที่เปลี่ยนไปในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของไฮยีนช่วงการยกตัวอย่างได้ไหมฮะคุณป๊อปพอจะมีคนที่เขาเข้ามาปรับทุกข์ว่าแขกมีอะไรไงคือผมเคยเจอแบบนี้ครับอาจารย์ก็คือที่เจอมาเนี่ยส่วนช่วงแรกเนี่ยคือด้วยความที่ความรู้เกี่ยวกับโควิดเนี่ยคือเอาผมว่าคนทั้งโลกอ่ะน่าจะน้อยมากนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มที่จะเติมความรู้ช่วงแรกๆก็มีนะครับเขาเนี่ยอาจจะผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เลยเรื่องหน้ากากอนามัยครับช่วงที่โควิดมาเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยช่วงองค์การอนามัยโลกนะฮะดร.ทีโดสเขายังไม่ได้เหมือนเขาโค้ดเขาเหมือนกับว่าจะเรียกว่าพูดผิดกันไม่ได้อาจจะเข้าใจผิดที่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากหรอกมันไม่ติดทางแอร์บอร์นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่พอระยะต่อมาเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าโอเคมันต้องใส่หน้ากากมีข้อมันเป็นข้อขัดแย้งเล็กๆกันนะครับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโรงแรมนะครับผมก็อยู่ตรงกลางนะเพราะว่าแฟนเพจผมก็มีทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับนายจ้างจะมองว่าการที่พนักงานใส่หน้ากากบริการแขกเนี่ยมันเหมือนเป็นการรังเกียจแขกอาจารย์พอดีภาพบอกครับว่าเอ้ยทำไมอย่างนี้ใช่ปะแล้วแขกบางคนที่เขามองแบบนี้ก็มีเหมือนกันมาถึงโรงแรมแล้วเห็นพนักงานใส่หน้ากากแล้วก็แบบเอ้ยทำไมอยู่รังเกียจฉันหรอฉันป่วยหรออะไรประมาณนี้ครับก็จะมีบางโรงแรมที่แอนตี้ว่าไม่ให้พนักงานใส่หน้ากากปฏิบัติงานแต่บางโรงแรมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นที่คุยเนี่ยไม่รู้เอ่ยชื่อเขาได้เปล่าแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เรื่องที่ไม่ดีนะแล้วจะเอ่ยได้คือตรงโฟวิงตรงศรีนครินทร์ครับก็ได้คุยเขาอันนี้เขาบอกเลยว่าขอให้พนักงานใส่หน้ากากปฏิบัติงานคือแขกจะอันนั้นก็คือเรื่องของแขกแล้วแหละแต่เราก็ต้องเซฟพนักงานแล้วจริงมันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าถ้าใส่เนี่ยทั้งแขกทั้งพนักงานต่างคนก็ต่างปลอดภัยครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีพูฟมาแล้วที่WHO เขาบอกนะแล้วเขาก็คุยกันว่าต้องใส่หน้ากากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคอนฟลิกต์นึงแต่ว่าบริษัทแรกที่ประกาศแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบตัวตั้งแล้วก็เป็นมาตรฐานในบริษัทอื่นคือ King Power นะที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหมือนบริการเหมือนเราที่เป็น Duty Free เขาประกาศให้พนักงานเขาใส่หน้ากากปฏิบัติการหมดเลยนะครับปฏิบัติงานนะครับก็คืออันนี้คือเป็นด่านแรกแล้วอันนี้มันเป็นคอนฟลิกต์เล็กๆที่เกิดขึ้นที่ผมเอามาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าตอนหลังก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ใส่ไม่ได้แล้วแต่ช่วงแรกๆอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องใหม่ก็มีใส่รังเกียจแขกหรืออะไรมีประเด็นมีพูดกันขึ้นมาประมาณนี้ครับอันนี้ไปอ่านเจอของโรงแรมของจีนเหมือนกันค่ะใน McKinsey เขาบอกว่าเอ้ยก็มีการปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็แนวทางสาธารณสุขนะคะเขากำหนดวิธีการทำความสะอาดแบบใหม่นะคะแบบไม่ต้องสัมผัสอ่ะแบบเน้นที่แบบไร้การสัมผัสให้ประสบการณ์กับลูกค้าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีตั้งแต่จองเลยจนถึงชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสใช้แอปพลิเคชันใช้อีเมลใช้หุ่นยนต์ส่งอาหารใช่ไหมคะแล้วก็บางไลน์เนี่ยส่งเป็นอาหารสำเร็จรูปเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยกินในห้องพักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ต้องปรับตัวเยอะเลยเนาะใช่ใช่ครับอาจารย์คือจริงๆเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก่อนหน้าโควิดเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเริ่มที่จะกำลังทำระบบนี้นะครับเพราะว่าโรงแรมเราก็ต้องปรับตัวรับไอ้ตัวของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับมีการพยายามคิดค้นระบบแคชเลสนะครับหรือว่าคีย์เลสผมยกตัวอย่างอย่างตัวของ Starwood นะครับแต่คือตอนนี้เขารวมกับ Marriott ไปแล้วเนาะนะครับก็เป็นระบบเดียวกันเมื่อก่อนเขามีระบบที่ชื่อว่า SPG Keyless นะครับใช้เช็คอินโดยMobile Application นะครับมาถึงแล้วก็ขึ้นไปแล้วเอากดเบอร์ห้องแล้วก็เอาโทรศัพท์แตะได้เลยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรา
ถูกต้องครับตอนนี้เป็นMarriott Bonvoyแล้วนะครับแล้วก็บางโรงแรมก็พัฒนาไปจนถึงคำว่าคืออย่างของเราเนี่ยนะครับมาถึงก็ต้องให้เอกสารก่อนนะครับเพราะว่าพรบโรงแรม2547ของเรามันระบุไว้แบบนั้นแต่บางโรงแรมในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องผ่านพนักงานใช่ไหมครับเขาก็เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเลยแต่อันนี้เขามันเป็นเหมือนแบบว่าเฉพาะประเทศที่กำหนดนะครับแอปเขาจะบอกไว้แล้วก็จะมีเทรนด์อีกอันนึงที่กำลังมาตอนนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของโรบอทโฮเทลนะครับโรบอทโฮเทลแบรนด์แรกที่ค่อนข้างฮือฮาคือเฮนเน่โฮเทลที่ญี่ปุ่นเป็นโรงแรมที่ 90% เนี่ยใช้หุ่นยนต์อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นซีโร่ในเร็วๆนี่แหละฮะลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้มันจะมีอยู่เข้าไปหุ่นยนต์รีเซพชันก็จะเป็นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์แล้วก็มีหุ่นยนต์ยกกระเป๋าขึ้นไปนะครับถัดจากญี่ปุ่นก็เป็นจีนที่อาจารย์บอกไปฮะฟลายซูของอาลีบาบาอันนี้นี่แทบจะไม่เห็นพนักงานเลยแล้วก็เป็นตัวที่พัฒนามาแล้วก็จะให้เป็นโรงแรมที่เป็นแบบออโตเมทเลยครับเป็นโรบอทโฮเทลของจริงเลยนะครับแล้วพอหลังโควิดกลายเป็นว่าไอเทนเนี่ยจากที่มันค่อยๆแบบติ๊ชชิ่งไม่ค่อยโตมาเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นเริ่มที่จะมีคนสนใจลงทุนมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนไม่อยากจะสัมผัสหรืออยากจะลดขั้นตอนการสัมผัสแล้วมันก็ดีกับองค์กรด้วยเพราะบางโรงแรมเนี่ยถ้าสมมติลดงานบางงานที่พนักงานทำออกไปได้อย่างเช่นงานที่มันเป็นรูทีนงานยกกระเป๋าหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วให้พนักงานเอาเวลาไปบริการแขกเพราะว่าโรงแรมมันขาย human touch นะครับอย่างอันเนี้ยมันน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับก็เริ่มมีธุรกิจประเภทเนี้ยโตขึ้นมาเราก็จะเห็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรเข้ามาในโรงแรมเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างยกตัวอย่างการใช้เงินรุ่นผมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่เป็นระบบซิกแซกนะครับไม่แน่ใจอาจารย์เคยเห็นหรือเปล่าที่ไอ้แกลบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่อง EDC EDC เสียบบัตรนะครับแล้วก็ EDC Mobile หลายสายนะครับตอนนี้เป็น QR พร้อม Pay หมดแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องจับบัตรไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยนะครับอันนี้คือตัวหนึ่งนะครับก็ส่วนเรื่องของโรบอทโฮเทลเมื่อกี้นะครับก็จะมีตัวของบริษัทอเมริกาชื่อ Savioke ฮะเขาทำหุ่นยนต์ที่เรียกว่าหุ่นยนต์รูมเซอร์วิสนะครับและก็ใช้ระบบIoT คือมันเดินมาในโรงแรมมันคุยกับลิฟต์ได้เลยนะเดินเข้าไปประตูลิฟต์ก็เปิดแล้วมันก็ขึ้นไปส่งสมมติอาจารย์ออเดอร์แปรงสีฟันผ้าห่มอะไรมันก็ขึ้นไปให้เลยไม่ต้องใช้พนักงานพนักงานก็เอาเวลามาสร้างเซอร์วิสใหม่ให้กับแขกแทนครับอันนี้ครับก็คือเป็นสิ่งที่เติบโตต่างกันผมคือบอกว่าในสิ่งที่ในความที่มันมีข้อเสียมันก็มีข้อดีจากที่มันค่อยๆพัฒนามันก็ต้องพูฟขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวล้อไปอีกว่าพนักงานโรงแรมก็กลายเป็นต้องมีดิจิทัลสกิลเพิ่มขึ้นเพราะต้องทำงานร่วมกับไอ้ระบบพวกเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงไอ้ตัวของระบบลึกๆที่ตอนนี้ PMS Property Management System POS อะไรที่มันจะพัฒนาขึ้นไปได้กว่านี้อีกนะครับอาจารย์มันเยอะอีกเยอะมากเลยซึ่งประเด็นเนี้ยอาจารย์หลินครับคุณป๊อปผมว่าดีนะแล้วก็สำคัญตรงที่ว่ามันต่อไปเนี่ยผู้บริหารโรงแรมจะต้องรู้จักการบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พวกดิจิตอลเข้าไปด้วยใช่ไหมครับแต่ทีนี้อยากชวนทั้งสองท่านเผื่อจะมีข้อสังเกตอะไรว่ามันก็จะมีคนถามแหละว่าพอมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยแล้วคนมันก็จะหายไปอ่ะแล้วมันจะทำยังไงอย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเคยพูดคุยกันในเพจแบบหนักๆเลยแล้วเวลาผมไปสอนอย่างที่ไปที่มออุบลอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกับประเด็นนี้กันตลอดเพราะผมก็จะต้องคอยย้ำให้น้องๆ นะครับแล้วก็คุยให้น้องๆที่เขาจะจบมาการโรงแรมเข้ามาสู่สากลเนี่ยบอกว่าในความที่เราต้องพัฒนาทักษะดิจิตอลสกิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีเพราะเราต้องปรับไปตามโลกเราทวนโลกไม่ได้ถูกไหมครับแต่เราต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันซ่อมแซมมันปรับปรุงตัวมันเองไม่ได้มันจะต้องอาศัยมนุษย์ในการอัปเกรดในการป้อนข้อมูลเข้าไปแม้แต่ AI ที่มันบอกว่ามันฉลาดมากแต่มันก็ต้องอาศัยการป้อนข้อมูลเข้าไปการใส่ข้อมูลเข้าไปการพัฒนาจากมนุษย์อยู่นะครับสิ่งที่พยายามบอกคือว่าพนักงานโรงแรมตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นยุคของแรงงานทักษะสูงครับอาจารย์จะมาเป็นแรงงานในทักษะที่มันแบบservice mind เก่งทำงาน multi skill นะครับก็คืออย่างเช่นทำ GSA ได้ไปทำ reservation ได้หรือว่าทำ form ได้ไปทำแม่บ้านได้มันอาจจะไม่พอแล้วนะครับทักษะอะไรที่มันดีกับการอยู่รอดนะครับกับในพาร์ทที่เรายังต้องเป็นลูกจ้างเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆในตอนนี้อย่างโรงแรมที่ผมบริหารตอนนี้ผมก็เอาระบบ Google Cloud เข้ามาใช้ครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องส่งแชร์เมลกันไปกันมาใช่มั้ยครับใช้ Cloud อยู่ในเทคโนโลยีเดียวกันมันก็ช่วยประหยัดทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ของโรงแรมไปได้ละอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่คือมันก็จริงอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าแล้วพนักงานจะทำไงแต่ว่าอย่างนึงก็คือว่าเราก็ต้องปรับตัวให้อยู่กับมันได้ครับเพราะว่าโรงแรมมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกดิสรัปต์ก่อนหน้านู้นเลยเราก็ถูกดิสรัปต์มาแล้วว่าโอเคเรามีการจองแบบ
ใช่ครับ Airbnb ถ้าย้อนไปไกลหน่อยครับอาจารย์สัก15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการถ่ายการตลาดเราก็ถูกดีซับมาแล้วก่อนหน้านู้นเราขายโดยบริษัททัวร์นะครับเปเปอร์ส่งแฟกซ์นะครับจองจำนวนห้องนะพัฒนามามี OTA พอมี Agoda มี Booking เอเจนต์เราก็ต้องไปเรียนรู้ระบบ ExtraNet ของเขาพอ Booking มันเข้ามาทันนั้นถูกไหมครับพัฒนามาอย่างที่ผมบอก EDC เมื่อก่อนมันกรอบแก็บก็โทรไปแบงค์อนุมัติโค้ดนี้หน่อยอนุมัติได้ไหมแล้วก็จดใช่ไหมครับถึงวันถ้าออฟไลน์ก็ฉีกสลิปจริงก็ต้องมาเปลี่ยนเป็น EDC ต้องมาเรียนกดเครื่องเสร็จต้องเรียนดูบัตรปลอมอีกสมมติวีซ่ามันต้องขึ้นได้4นะถ้าบัตรวีซ่ามาแบบ8อันนี้บัตรปลอมอะไรอย่างเงี้ยฮะคือถึงเพราะว่ามันเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกว่าแรงงานท้าทายแต่ว่ามันก็หนีไม่ได้ครับที่เราต้องปรับตัวครับอาจารย์ฟังจากที่พูดมาเนี่ยจะเห็นภาพเลยนะฮะว่ามันมี evolution ของการปรับตัวมาตลอดนะต้องครับตั้งแต่สมัยโรงแรมยุค80 90ที่เป็นเบลบอยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าประเทศมาเที่ยวเนี่ยต้องมาทัวร์นะจะมากันไม่เป็นกลายมาเป็นว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าใครจะมาก็มาได้แล้วใช่ไหมฮะไอ้เรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาช่วยให้คนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องของ choice เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหแล้วมันก็มาถึงในยุคที่ว่าตอนนี้ทิศทางเนี่ยมันน่าจะไปเกียร์ไปทางการบริหารเกี่ยวเรื่องดิจิตอลมากขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องเห็นเนื่องจากไอ้ตรงวิกฤตตรงนี้เนาะจริงๆจะแอบถามอยู่ว่าตอนแรกนี่มันมาจาก hospitalหรือเปล่าที่ว่าเขาไม่กล้าที่จะให้คนนะไปเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นตามข่าวอยู่ในญี่ปุ่นในอะไรอ๋อใช่ก็เป็นไปได้ครับอาจารย์เพราะว่าอย่างพออย่างที่ผมบอกว่าเรื่องความรู้เรื่องโควิดเรายังมีน้อยใช่ไหมครับเราต้องค่อยๆปูมาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เขาก็กลัวนะครับแม้แต่อย่างของใช้ในห้องเนี่ยโรงแรมเราก็มีการปรับตัวนะครับเพราะว่าแขกบางคนเนี่ยไม่สะดวกใจที่จะใช้อะไรซ้ำอย่างผมยกตัวอย่างคุณธนินนะฮะของ CP ฮะเคยออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่ายังหมอนในโรงแรมนะฮะก็เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคอย่างหนึ่งที่แกบอกว่าอย่างเหมือนแบบมันก็ต้องมีการจัดการที่มันดีกว่านี้อันนั้นนะครับแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่แขกเข้าไปเนี่ยมันจะแบบจะดีไหมนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวของเบสรันเนอร์นะครับผ้าคาดเตียงอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ซักบ่อยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามาตรฐานของการดูแลของโรงแรมก็จะมีอยู่แล้วแต่มันก็เกิดความไม่สบายใจของแขกเช่นกันนะครับอีกต่อมานะครับเห็นไหมเวลาผมพูดมันก็จะเข้าไอ้นี่แหละอาจารย์ adaptable ที่ผมบอกโรงแรมต้องปรับตัวตลอดเลยอย่างเช่นอาหารเช้าใช่ไหมครับร้านบุฟเฟ่อาหารเช้าเมื่อก่อนอาจารย์จะเห็นเวลาไปโรงแรมภาพของคนยืนต่อแถวแบบบุฟเฟ่เยอะเลยพอโควิดมาผมก็ไม่อยากยืนใกล้คนนี้เขาก็ไม่อยากยืนใกล้ผมไม่อยากลงมาอย่างเวลาอาหารเช้าใช่ไหมครับ6 โมงครึ่งหรือ10 โมงครึ่งสลับเวลาตอนนี้คนเยอะโรงแรมเราก็ต้องแบบขยายเวลากินนะครับบางโรงแรมก็จะต้องมีหลายโรงแรมเลยแหละจำกัดจำนวนรอบนี้50 คนเต็มแล้วคุณรอรอบต่อไปพอรอบต่อไปเสร็จก็จะจำกัดจำนวนเมนูอาหารจากที่ตั้งเป็นไลน์บุฟเฟ่เนี่ยก็จะไม่ให้ละเพราะบางทีไปตักเนี่ยนะครับบางทีพูดน้ำลายหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีการแจกถุงมือก่อนให้ใส่ผ้าปิดปากก่อนเข้าไลน์อาหารโรงแรมก็ต้องปรับตัวอีกก็ต้องไปลงทุนเรื่องถุงมือเรื่องไฮยีนต้องมีพนักงานมาคุมนะครับบางโรงแรมก็มีการปรับเลยว่าโอเคก็คือไม่เอาละนะครับตอนนั้นเรามีสบคเรื่องคุมเข้มใช่ไหมครับเรื่องปิดเปิดร้านอาหารเราก็ทำเป็นบุฟเฟ่อาราคาร์ทไม่ได้ตั้งไลน์บุฟเฟ่ต์แต่ว่าถ้าอาจารย์จะกินอ่ะคือสั่งได้เลยเสิร์ฟตลอดเดี๋ยวผมไปที่ใช่ครับอย่างตัวของที่ที่ไปที่ตัวของตอนนั้นน่าจะ Holiday Inn Express ที่ซอยสุขีใจครับก็จะผมเขามีเซตมาให้นะฮะแต่เขาเป็นบุฟเฟ่ต์อาราคาร์ทผมจะกินกี่เซตผมก็สั่งได้เลยจนกว่าจะอิ่มอันนั้นก็คือความมั่นใจว่าโอเคไม่ต้องไปแออัดกับคนนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงว่าตักอาหารคนนั้นจะคุยหรืออะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือเนี่ยเป็นอะไรที่โรงแรมก็ต้องปรับตัวอีกแล้วครับอาจารย์ก็คือตอบคำถามอาจารย์เมื่อกี้อันนึงว่าแรงงานจะรอดไหมก็คือเนี่ยฮะแรงงานก็ต้องปรับตัวนอกจากปรับตัวเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องเซอร์วิสดีไซน์ใหม่ๆที่มันจะมีขึ้นมาเนี่ยครับเป็นต้นอาจารย์ครับประมาณนี้ครับคุณป้าค่ะนอกจากที่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมีเรื่องของการลักษณะของการประชุมด้วยนะที่บอกเฮ้ยยุคนี้เราไม่ต้องใช้ประชุมสัมมนาไม่ต้องใช้โรงแรมแล้วเราปรับตัวนึกถึงอะไรด้วยนึกถึงอันนี้ด้วยจันหลินแต่งงานเอ้ยสัมมนาเอ้ยหลายอย่างคือตัวสัมมนาเนี่ยผมบอกเลยว่าบางโรงแรมเนี่ยครับที่เขาทำมาเป็นเหมือนคอนเวนชั่นโฮเทลอะไรเนี่ยนะฮะ
ที่แบบรายได้หลักคือ room revenue เป็นรายได้หลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ F&B นะครับแต่บางโรงแรมเนี่ยกลายเป็นว่ารายได้หลักนะครับก็คือเป็นroom แล้วก็เป็นตัวของ convention เป็นห้องประชุมช่วงที่โควิดมาเนี่ยมันจัดไม่ได้ใช่ไหมครับห้ามรวมตัวอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ทำยังไงล่ะก็โจทย์ก็ไปล้อกับกระแสหนึ่งที่มันเข้ามาอันนี้มันมาก่อนที่จะมาmeeting เนี่ยก็จะไปเป็น virtual meeting แต่ก่อนที่จะเกิด virtual meeting เนี่ยมันมาจากกระแส work from home ก่อนนะครับที่เรามีการรณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอะไรเงี้ยโรงแรมก็ปรับตัวคุณนั่งทำงานที่บ้านเบื่อคุณมาทำกับเรานะครับอย่างแพ็กเกจนะครับครึ่งวัน 2,000 ครับนั่งตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นแต่ห้ามค้างนะถ้าค้างคิดคืนหนึ่งนะครับระหว่างวันผมมีอาหารกลางวันให้ก็มีแพ็กเกจนี้ด้วยมีครับอาจารย์แต่ว่าอันนี้แล้วแต่โรงแรมจะดีไซน์นะครับอาจารย์ก็อย่างเซ็นทรัลลาก็จะดีไซน์ของเขาดูสิทธิ์ของเขานะครับไมเนอร์อันตรายของเขาแล้วก็แพ็กเกจจะประมาณนี้นะฮะในห้องก็จะปรับให้เป็นเหมือนสำนักงานเลยนะครับก็จะมีเครื่องถ่ายเอกสารให้มีบายบายอาจารย์ผมมีชาไปให้อาจารย์ดื่มนะครับมีอาหารกลางวันให้นะครับคุณอาจารย์ไซส์เฟสิลิตี้ได้เล่นฟิตเนสสระว่ายน้ำได้นะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจเวิร์กฟรอมโฮมต่อจากนั้นมาคือไอ้ตัวของ virtual meeting เนี่ยมันเป็นนโยบายของทางทีเซ็ปด้วยนะครับที่เขาลงมาดูก็มาช่วยผู้ประกอบการโรงแรมว่ามันทำไม่ได้แล้วจะทำยังไงเนาะนะครับก็กลายเป็นว่าเตรียมสถานที่สำหรับออนไลน์มีติ้งเฉพาะคนที่เป็นโฮสต์ใช่ไหมครับคนประชุมก็นั่งอยู่บ้านไปนะแต่ว่าผมก็เตรียมแบบกรีนสกรีนให้นะครับเตรียมถูกต้องครับถูกต้องเหมือนอีเวนท์ที่ตอนนี้ที่อีเวนต์ออนไลน์อย่างที่นิด้าเราเคยจัดนะอาจารย์ที่คืนสู่ยาวอะตอนนั้นก็สถานที่อย่างที่แลนด์คาสเตอร์ใช่ไหมครับเขาก็ปรับห้องประชุมเป็นสตูดิโอเลยโรงแรมแลนด์คาสเตอร์บริษัทที่จัดพวกออร์แกไนซ์ก็มาเช่าครับแล้วก็ทำเป็นเวอร์ชวลอีเวนต์เวอร์ชวลมีติ้งอะไรไปได้เป็นร้อยๆพันๆคนก็มีอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของโรงแรมจากที่แบบถ้าขายเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆไม่ได้ก็ขายเป็นพื้นที่ที่แบบให้มันจัดออนไลน์มีติ้งนะฮะ adaptable อีกแล้วปรับตัวอีกแล้ว adaptable มากๆครับ adapt ตลอดครับโรงแรมเนาะอีกหน่อยจะไปซอยเป็นห้องทำไลฟ์ TikTok มาเนี่ยก็ไม่แน่นะครับอาจารย์ก็ไม่แน่นะครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือโรงแรมตอนนี้อะไรที่มันเป็นเราต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่มีให้เต็มแม็กที่สุดเลยครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อะไรทำได้เราต้องทำหมดเลยแม้แต่ขายอาหารอย่างเช่นที่อาจารย์เห็นนะครับโรงแรมอย่างโรงแรมแรกที่ออกมาที่ผมเห็นก็คือคุณอู่โรงแรมนายทองที่อุบลครับชวนเชฟพนักงานมันเลยยืนขายหน้าโรงแรมหลังจากนั้นก็มาหมดแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กคุณสุภจีซีโอดูสิตก็ยืนทอดปลาท้องโกอยู่ที่ดูสิตชะอำเนี่ยนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายเห็นอยู่ตอนนั้นออกข่าวฟอร์จูนนะกุ๊กเกิร์กอะไรมาผัดกะเพราข้างหน้าเลยอ่ะใช่ครับอาจารย์โรงแรมเอเชียฝีมือโรงแรมเลยเชฟคือโดยเชฟโรงแรมเลยครับอาจารย์อย่างโรงแรมเอเชียนี่ก็เขาก็เอาจริงเอาจังเลยครับอาจารย์แบบเปิดขายข้าวขายอาหารก็แบบก็คือเนี่ยฮะเราก็ต้องปรับตัวไปมันอยู่มันรอดถ้าอยู่รอดครับครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเป็นไงอ่ะคนโรงแรมอ่ะครับผลกระทบต่างๆที่เคยครับได้เคยแลกเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆเป็นไงบ้างคือคนโรงแรมนะครับคือผมบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยตอนนี้เลยในหลังตอนนี้กลายเป็นว่ามันน่าแปลกนะครับที่ช่วงที่เราประสบโควิดเนี่ยพนักงานโดนเลย์ออฟเยอะเนี่ยทุกคนหางานแต่กลายเป็นตอนนี้งานต้องมาหาพนักงานโรงแรมอันนี้ใช่ครับอาจารย์คืออันเนี้ยมันมีบทสัมภาษณ์นะครับของที่ประชุมที่เขาประชุมพวกผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับครับผมจำไม่ได้ว่าสองท่านที่พูดเรื่องเนี้ยคือท่านหนึ่งจากดูสิตแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยจากเอสโซเทลผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถ้าผิดต้องขออภัยแต่ชูประเด็นนี้มาว่าเขาสัมมนากันในหัวข้อที่ว่าอะไรจะทำให้การท่องเที่ยวมันกลับมาคือคักกลับมาดีคนก็จะพูดถึงเรื่องยกเลิกเทสแอนโกลแล้วแต่สองท่านเนี้ยบอกว่าคุณต้องไปเอาแรงงานที่ออกไปกลับมาให้ได้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปทำอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไม่รู้แต่เขาไม่อยากจะกลับมาแหละบางคนนะครับที่ผมเจอเนี่ยนะครับไปขับแกร็บเดือนหนึ่งสามสี่หมื่นนะครับบางคนก็กลับไปต่างจังหวัดไปทำฟาร์มผักออร์แกนิกขายนะครับบางคนก็ไปทำธุรกิจออนไลน์อะไรของตัวเองแหละเขาไม่อยากจะกลับมาโรงแรมเพราะเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะกลับมาเป็นอย่างนั้นมาเป็นเหมือนวันที่เขาถูกเลย์ออฟไปหรือเปล่าครับแล้วเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็แฮปปี้ดีแล้วนะครับอันนี้ปัญหาที่โรงแรมจะเจอนะครับสองท่านนั้นคิดเหมือนผมว่าตอนเนี้ยคนหายากมากนะครับแล้วก็เพจผมเนี่ยก็จะมีช่วงช่วยเหลือแบบพนักงานโรงแรมก็คือเหมือนให้โรงแรมมาประกาศรับสมัครงานเนี่ยก็มีแบบบ่นๆว่าเหี้ยโหหาคนไม่ได้เลยอะไรผมว่าจริงเหรอพอเราดูแล้วเราไปศึกษาแล้วมันกลายเป็นว่า
ก่อนที่จะเกิดโควิดนะฮะแรงงานในอุตสาหกรรมโรงงานเนี่ยผมจำได้ว่าจากสำรวจเนี่ยเขาอยู่ประมาณล้านขึ้นนะฮะ 1.2 หรือ 1.6 ล้านนี่แหละแต่ว่าตอนเนี้ยแล้วพอโดนเลย์ออฟโดนอะไรไปจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่แล้วและไอ้ที่เหลือเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยธุรกิจโรงแรมเนี่ยเริ่มกลับมาขยายตัวกันอีกแล้วนะครับคือภูมิภาคเอเชียหมายความว่ามันเริ่มปรับตัวได้ก็เลยต้องการทรัพยากรบุคคลเนี่ยที่มีความคุ้นเคยในระบบกลับเข้ามาบ้างแต่ปรากฏว่ามันหายากถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วมันจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกคือเข้ามาแล้วจะต้องมีอะไรเข้ามาครับดิจิทัลสกิลมันกลายเป็นโรงแรมก็จะต้องการแรงงานทักษะสูงยกตัวอย่างต้องใช้ Google Cloud เนี่ยได้ต้องใช้ Google Drive เนี่ยเป็นจะต้องทำระบบเรียกอะไร content creator นะครับในการโพสต์เฟซหรือการไลฟ์ขายอะไรเงี้ยเป็นมันก็หายากไปอีกแล้ว ประกอบกับตอนเนี้ยหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มมาปักธงในเอเชียแปซิฟิกแล้วเพราะภูมิภาคเราเนี่ยอย่างอาจารย์ก็น่าจะทราบว่าค่อนข้างจะ stable นะถ้าเทียบกับยุโรปอะไรเงี้ยนะครับอย่างล่าสุดนี้Marriott เขาประกาศมาแล้วว่าปี2565เนี่ยเขาจะได้ครบร้อยโรงแรมในเอเชียแปซิฟิกนะครับในไทยเนี่ยก็ปักมาแล้วเขาจะเปิดได้ครบ 1,000 โรงแรม 1,000 โรงแรมในเอเชียแปซิฟิกพอแอคคอร์พอไม่ได้ประกาศแอคคอร์ก็ลุยบ้างแอคคอร์จะสร้าง Ibis สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ Twin Tower ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฮะที่ Twin Tower นะครับคำว่าใหญ่ที่สุดคืออะไรคือเขาต้องใช้พนักงานถึงแม้เขาจะเป็นบัดเจ็ตโฮเทลแต่เขาก็ต้องใช้พนักงานมากนะครับแล้วก็จะสร้าง Ibis Myanmar แล้วล่าสุดวันนี้ IHG บอกจะขยาย Crowne Plaza ให้ครบ75แห่งในเอเชียแปซิฟิก Crowne Plaza ก็คือของแบรนด์ IHG นะฮะ Intercontinental Hotel Group แล้วอาจารย์ดูครับโรงแรมเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าซัพพลายห้องพักเนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นห้องแล้วพนักงานในแต่ละโรงแรมที่จะเข้าไปก็กลายเป็นต้องไปแย่งกันแหละนะครับในพาร์ทที่แรงงานก็ไม่มีนะครับแล้วอุตสาหกรรมอื่นเขาจะเข้ามาโรงแรมหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเก่ายังหาไม่ได้เลยคนใหม่จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนน้องๆนักศึกษาฝึกงานที่จบออกมาเนี่ยฮะก็ต้องอาศัยเวลาที่จะกรูมขึ้นใหม่นั่นแหละครับมันปัญหามันจะมันน่าจะเป็นประมาณมันจะเกิดการขาดช่วงเกิดว่าแก้ปัญหาเรื่องคนไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าวันนี้มันเหมือนกับมันเริ่มปรับตัวได้แล้วแต่ว่าคนมันหายไปใช่ครับเพราะว่าเขาไม่กล้าเข้ามาครับอาจารย์อย่างแบบว่าถ้าสมมติว่าจะให้สมมตินะฮะถ้าเขาจะให้เขาทิ้งทุกอย่างเลยสมมติถ้าเขาไปอยู่ต่างจังหวัดที่ค่าของชีพต่ำเขาก็แฮปปี้กับชีวิตอยู่แล้วจะใช่เขาทิ้งมาแล้วมารับเงินเดือน15,000 20,000 30,000แล้วอะไรจะรับประกันเขาว่ามันจะไม่เกิดแบบนี้ขึ้นอีกใช่ไหมฮะเขาก็จะคิดได้ถูกไหมเขาก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าพอเกิดโควิดทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดหมดทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างใช่ครับกลับมาอีกนี่อกหักรอบ2นี่ก็ไม่รู้จะช็อกช้ำขนาดไหนเราคือเรียกได้ว่าโรงแรมเนี่ยเราโดนกันจนคือถ้าเป็นเพลงก็ต้องของโบกี้ครับเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนนะจ๊ะเริ่มมาอีกทีโหดนะคนใจร้ายระบาดรอบแรกล็อกดาวน์รอบแรกกำลังดีเลยกำลังขึ้นมาอ่ะปรอบ2โดนอีกแล้วคัสเตอร์ทองหล่อนะครับมารอบ3อีกนะครับแล้วก็มานี่อีกเดลต้าอีกคือโดนกันจนไม่รู้จะคือถ้าเป็นกระท้อนนี่ก็น่วมแบบหวานกรอบไปแล้วอาจารย์หวานเลยนะโดนทุบจนแบบทั้งเจ้าของโรงแรมทั้งพนักงานนี่แบบครับแต่เราก็อยู่รอดมาได้สวายมาได้ครับเอ๊ะแล้วช่วงที่ผ่านมาที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขากระตุ้นโครงการอะไรพวกอะไรนะฮะโครงการของรัฐเนอะที่เขาสนับสนุนเรื่องท่องเที่ยวอะไรมันพอที่จะช่วยระงับความบอบช้ำได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคือส่วนตัวนะผมมองว่ามันดีนะครับเป็นแนวคิดเป็นอะไรที่ดีมากถึงมันจะมีเรื่องทุจริตเรื่องอะไรแต่นั้นมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะทำผิดก็ถูกลงโทษกันไปแล้วก็คนในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ไม่ได้ชอบคนที่ทำผิดแบบนั้นนะครับที่มาเอาเปรียบเพื่อร่วมอุตสาหกรรมปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องของ price war นะครับเพราะว่าพอเกิดโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาเนี่ยมันกลายเป็นว่านะครับโรงแรมระดับกลางระดับล่างนะครับที่ขายราคา 2,000 กับโรงแรมระดับ5ดาวที่ขายราคาส่วนลดบวกลบแล้วอาจจะเหลือ 2,000 เท่ากันอาจารย์ก็เลือกพักที่ไหนครับ5ดาวแน่นอนเพราะในเวลาปกติผมในเวลาชีวิตปกติผมไปนอนโอคูลัสเนี่ยผมนอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับอาจจะแพงหรือผมจะไปนอนรอยัลเมอริเดียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมอาจจะไม่ไหวนะครับแต่พอมีเราที่ด้วยกันมาข้อดีนักท่องเที่ยวได้ประโยชน์เขามีโอกาสได้เป็นพักโรงแรมระดับเนี่ยนะครับแต่จุดนึงเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่าคือผมอย่างที่บอกว่าโควิดมันเป็นเรื่องใหม่มันไม่มีใครถูกใครผิดนะแม้แต่รัฐเองที่ออกนโยบายนี้มานะครับแต่มันอาจจะต้องเป็นส่วนที่เราต้องคิดต่อว่าถ้าเราดูแลแล้วตรงนี้เขาได้ประโยชน์เราจะทำยังไงให้ตัวเล็กๆเนี่ยฮะครับตัวเล็กๆพวกเนี้ยที่เขาแบบเขาสู้ตัวใหญ่ไม่ได้เลยจะช่วยเขายังไงดีคือมาตรการเนี่ยดี
แต่ว่าคนรอดเนี่ยจะเป็นปลาใหญ่ที่จะรอดก่อนแต่ปลาเล็กถูกไหมฮะที่เป็นโจทย์สำคัญถูกครับถูกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยมีมา 32,000 โรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องนะครับผมว่าน่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่แต่โรงแรมขนาดเล็กที่ไม่ได้สำรวจที่ตกสำรวจนะครับหรือว่าโรงแรมเนี่ยที่เขาไม่ได้รับไม่ได้รับการตีความว่าเป็นโรงแรมนะครับและตอนนี้อยู่ในช่วงผ่อนผันของกฎกระทรวงนะที่ว่าเมื่อก่อนท่านอาจารย์เคยได้ข่าวว่าคือจะเป็นที่ว่าบ้านเก่าหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถจะสร้างโรงแรมได้แล้วเขาต้องการที่จะเป็นโรงแรมเขาได้ใบอนุญาตเขาไม่อยากเป็นโรงแรมเถื่อนแต่ว่าพื้นที่เนี่ยผังเมืองอะไรมันไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้โรงแรมพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะหมดไปที่ต้องทำแหละนะครับเพราะมหาดไทยก็ผ่อนผันน่าจะหมดอายุไปแล้วมั้งนะครับอันนี้คือปัญหาคือผมมองว่านโยบายเนี่ยมันดีนะครับอันนี้พูดมุมผมเองนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนโยบายดีแต่ว่ามันกลายเป็นมันดูแลได้ไม่ถึงทุกกลุ่มอะครับแม้แต่โฮสเทลพอสที่พักเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันก็วัฒนาการมาเรื่อยๆมันไม่ได้มีแค่โรงแรม4ดาว5ดาว3ดาวอย่างเดียวมันยังมีบัดเจ็ตโฮเทลมีโฮสเทลมีพอสเทลครับมีวิลล่ามีพูลวิลล่าขึ้นมาอีกเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นผู้ประกอบการน้องถิ่นรายเล็กเขาก็ต้องการดูแลตรงนี้เหมือนกันก็แต่คิดว่าเขาน่าจะมีข้อมูลแล้วแหละเพราะว่าอย่างผู้ประกอบการหลายๆเขาก็คงส่งเสียงสะท้อนไปแล้วนะครับครับเห็นที่ก็แตกต่างกันเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับมันจะแตกต่างกันครับอาจารย์แต่ละพื้นที่แต่ก็ในตัวนโยบายดีครับดีก็เราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับในมุมท่องเที่ยวมันดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็มุมของโรงแรมก็อาจจะต้องมีเรื่องให้เราปรับแต่เราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดอะไรแบบนี้อีกครับอาจารย์แล้วอย่างในอุตสาหกรรมตอนนี้ครับมีการโปรเจกต์หรือว่าพยากรณ์ไปข้างหน้าว่ามันจะยังไงนะเพราะว่าที่คุยอย่างนี้เพราะอาจารย์หลินครับผมเองช่วงนี้นะเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเองเริ่มที่จะปรับตัวเหมือนกันแล้วก็คือพวกเขาเองกล้าที่จะกล้าออกไปท่องเที่ยวเราจะเริ่มเห็นคนไม่ใช่เพียงเฉพาะในประเทศนะบางคนก็เริ่มออกไปนอกประเทศบ้างแล้วแต่อาจจะไม่เยอะมากนะครับทีเนี้ยอุตสาหกรรมตรงนี้เรามองภาพในอนาคตเนี่ยอย่างเช่นในปี65 66อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นทิศทางมันจะไปยังไงเนี่ยโอเคอันนี้ถ้าถามในมุมของผมนะครับอาจารย์ก็มันมีคำพูดหนึ่งที่เราในวงการท่องเที่ยวเราพูดกันก็คือว่ามันกำลังมันใกล้แล้วแหละที่จะเกิดกระแสที่เรียกว่า travel revenge คือเที่ยวแบบล้างแค้นมาเพราะว่าโดยทางมันถูกต้องครับอาจารย์ถูกต้องครับอาจารย์คือเขาใช้คำนี้เลยนะเขาใช้คำผมอ่านเจอในกรุงเทพธุรกิจเขาใช้คำนี้แหละแล้วก็เริ่มมีการพูดคำนี้กันมาเยอะแล้วเพราะว่ามนุษย์เราใช่ไหมครับมันก็ไม่มีใครครับอาจารย์ที่แบบชอบที่จะแบบโดนกักอยู่ในนี้แบบอยู่ในพื้นที่แบบไปไหนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วตอนเนี้ยหลายๆประเทศใช่ไหมครับก็เริ่มที่จะเปิดฟรีแล้วอย่างล่าสุดก็เกาหลีใต้เห็นไหมที่บอกว่าผมเพิ่งเห็นข่าววันนี้นะครับแล้วก็แถวยุโรปอะไรเขาก็เริ่มจะเริ่มปล่อยกันแล้วนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันจะเกิดอันนี้ส่วนตัวนะครับมันจะเกิดภาวะที่ดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันในความหมายของผมก็คือซัพพลายคือโรงแรมที่มันเหลืออยู่รอดจากโควิดมาครับอาจารย์มันจะน้อยใช่ไหมครับเพราะหลายๆก็ต้องปิดหลายๆก็ต้องทรานสฟอร์มไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วพนักงานก็ไม่มีที่จะเปิดแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวตีข้อมูลก่อนโควิดใช่ไหมครับนักเที่ยวต่างชาติ40ล้านคนประมาณนี้เลสเตนะครับถ้ามันกลับไปภาพนั้นได้หมายความว่าที่พักที่มีเนี่ยมันจะพอหรือเปล่านะครับพอตรงเนี้ยพอที่พักมันน้อยกว่านักท่องเที่ยวเรื่องการขยับของราคาผลตอบแทน average room rate นะครับมันก็จะเริ่มปรับเพิ่มขึ้นไปของมันไปเรื่อยๆผมมองว่าแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะดีแต่ดีในพาร์ทที่ว่าปัญหาที่ตามมาคือไอ้ซัพพลายที่มีอยู่ในตลาดมันอาจจะไม่พอนะครับแล้วแม้แต่ว่าตอนนั้นช่วงที่เราคลายล็อกอะฮะช่วงแรกโอ้โหคนเที่ยวรถติดเขาใหญ่แบบอะไรมากมายมหาศาลเลยนะครับอันนี้แค่ในประเทศนะครับถ้าเกิดว่าเปิดน่านฟ้าเปิดสายการบินเนี่ยครับอาจารย์เปิดครบทั้งบกทั้งอากาศทั้งทางน้ำเนี่ยครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าผมมองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันส่วนตัวมันยังเชื่อมันสดใสนะพบอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยมันบอกเลยใบแอดนิดนึงนะครับมันแบบมองมุมบวกมองมุมบวกนะมุมบวกอาจารย์คุณป้อมมองว่าไอตัวอุตสาหกรรมโรงแรมพวกนี้ค่ะมันจะฟื้นตัวยังไงมันถึงจะฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนคือไอตัวคำว่ายั่งยืนตัวนี้นะครับอาจารย์ผมก็ไม่เป็นไรเนาะรุ่นพี่เราจบนี้ได้เยอะนะก็ขอพูดในเรื่องข้อกฎหมายนะ
ค่ะจริงๆอยากให้ปลดล็อกไอ้เนี่ยพรบอะไรนะคะอันนั้นน่าสนใจมากเลยอ่ะอ๋อผังเมืองครับผังเมืองใช่ไหมครับอาจารย์ที่เกี่ยวกับครับให้สอดคล้องกับการใช้ดิจิตอลมากขึ้นนะคะที่ไม่ต้องใช้เอกสารแล้วครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือโรงแรมเนี่ยเรามีกฎหมายครอบอยู่เนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของพรบโรงแรมสองคือพรบอาคารใช่ไหมครับเนี่ยกำลังจะมาคือพรบข้อมูลส่วนบุคคล PDPA PDPA พอเราต้องเก็บข้อมูลแขกเนี่ยมากมายมหาศาลเลยแล้วมันก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับบุคคลที่3อย่างเช่นพวก OTA ซึ่งเขาเซิร์ฟเวอร์อยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้การจัดเก็บเนี่ยไอ้รีจิสเตอร์การที่อาจารย์ลงทะเบียนอย่างเงี้ยครับเราจะต้องเก็บไว้นะครับเป็นฮาร์ดคอปปี้เนี่ยนะครับประมาณผมจำไม่ได้เลยกี่ปี2-3 ปีมั้งหรือว่า 1-2 ปีเนี่ยก่อนที่จะรีลีสซิงไปได้นะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ก็จะต้องไปแจ้งอำเภอเกี่ยวกับรายชื่อของคนเข้าพักครับมันมีรอ3แล้วก็รอ4นะครับแล้วก็มีเรื่องของแจ้งข้อมูลชาวต่างชาติกับตม.แต่ตม.เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมันส่งลิงก์ออนไลน์ได้แล้วแต่ไอ้2อันแรกไอ้ตัวที่ผมพูดถึงตัวเนี้ยนะครับที่เรายังต้องไปส่งอำเภอส่งกับฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำให้มันสามารถที่จะส่งคือแบบไม่ต้องถือเป็นดาบไปวัดถูกต้องประมาณนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ในทุกพื้นที่ครับอาจารย์เพราะถ้ากฎหมายเขาไม่ประกาศมาเราก็ไม่ได้ก็เหมือนกับที่ประกาศมาว่าไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วนะแต่ไปถึงอำเภอผมก็ยังต้องไปถ่ายบัตรประชาชนเขาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือตรงนี้คือจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่อาจารย์บอกก็คือจุดที่สองก็คือไอ้เรื่องของไอ้ดิจิตอลอะไรเนี่ยอย่างตัวของการเช็คอินเนี่ยนะครับเช็คอินมันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เราต้องการเอกสารยืนยันตัวตนนะครับพวกบัตรประชาชนพวกพาสปอร์ตมาอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเราก็มีระบบที่สามารถที่จะทำให้แขกเนี่ยให้เราได้ตั้งแต่ก่อนเช็คอินครับเป็นการเช็คอินออนไลน์แต่มันระบบนั้นนะมันยังไม่ถูกยอมรับก็กลายเป็นว่าถึงเช็คอินออนไลน์ไปแล้วก็ต้องมาหน้าเคาน์เตอร์อีกแต่ที่มันจะสามารถเดินขึ้นห้องไปได้เลยแต่มันก็อันละแต่ถ้าเดินขึ้นห้องได้เลยมันก็ต้องมาดูในเรื่องของการตรวจสอบอย่างผมยกตัวอย่างไอ้ของ Starwood เนี่ยไอ้ตัว Keyless ตัวนั้นเนี่ยคือถ้าจะเข้าห้องได้คุณก็ต้องมีโค้ดมีการจองมี data อะไรเรียบร้อยแล้วมันถึงจะขายได้แต่ว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของเอกชนแต่ภาครัฐก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายมากกว่าที่เหมือนแบบพรบโรงแรมก็ยังบอกว่าเราก็จะต้องมีหน้าที่ขอแล้วก็เก็บตัวนี้อยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ที่อาจารย์หลินพูดก็จริงมันก็เป็นเรื่องที่เราอยากได้แล้วครับผมว่ามันก็ดีทั้งฝ่ายนะครับอาจารย์เพราะว่าเราก็ไม่ต้องมานั่งเก็บแบบรอ3เป็นปึกเป็นปี2ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเดินไปส่งรอ4นะครับตามที่เขากำหนดว่าเออเนี่ยรายชื่อผู้เข้าพักหรืออะไรอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าก็หวังว่าคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็มีนโยบาย Smart Government ใช่มั้ยครับน่าจะดีครับอาจารย์แล้วก็เรื่องนึงคือกฎหมายเรื่องของผมพูดแทนแล้วกันก็คือเรื่องของผังเมืองที่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วโรงแรมเราบางที่เนี่ยก็อยากทำให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยมันทำไม่ได้อาจจะด้วยผังเมืองที่มันมีมาตั้งนานแล้วหรือบางพื้นที่เนี่ยมันออกใบอนุญาตให้เป็นโรงแรมไม่ได้ก็อยากจะให้มีกฎหมายที่มันแบบเฉพาะมาเลยก็ได้ว่าต้องเป็นยังไงอะไรประมาณแบบเนี้ยครับไม่งั้นก็ไม่ถูกแล้วก็กลายเป็นโรงแรมเถื่อนอันนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับแต่คิดว่าตอนเขาน่าจะเวิร์กกันอยู่ครับอาจารย์ครับผมว่าจากที่ฟังมานะไอ้ที่ปรับตัวไม่ทันคือเรกูเลเตอร์นี่แหละ จริงๆนะมันมีคำหนึ่งครับก็บอกว่าในเอเชียเนี่ยถ้าเรื่องของเศรษฐกิจเขาบอกว่า government goes where market leads ก็คือว่ารัฐบาลมันไปตามที่ตลาดนำอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้นี่มันเหมือนมันตามช้าเหลือเกินนะก็นั่นแหละครับอาจารย์ก็หวังว่ามันน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าเราก็อุตสาหกรรมโรงแรมมันก็เป็นอุตสาหกรรมหลักเนาะอาจารย์การท่องเที่ยวอะครับใช่แล้วก็ปัญหามันคล้ายๆกับแบงค์เลยนะคะที่แบบเอ้ยพวกมันยังไม่ปลดล็อกพวกเนี่ยเพอร์ซันอลอะไรเงี้ยโฟโต้ก็เป็นเพอร์ซันอลแล้วอะไรเงี้ยครับคือผมยืนยันตัวตนยากผมมองว่าส่วนคือผมอย่างที่บอกครับอาจารย์ผมไม่ได้ไปอยู่ในหน่วยงานรัฐหรือมีอำนาจผมก็คงไม่ได้ไปคิดแทนเขาแต่ว่าผมมองในมุมประชาชนที่ทำงานโรงแรมผมก็คิดว่าไอ้การที่จะอนุญาตให้โรงแรมแบบสามารถเก็บรอ3เป็นแบบดิจิตอลไฟล์ได้โดยไม่ต้องเก็บเป็นฮาร์ดคอปปี้ให้เขามาเรียกตรวจตอนไหนแล้วก็ต้องออกไปเข้าตรวจนะฮะหรือว่ารอ4อะไรประมาณเนี้ยที่แบบผมไม่รู้นะว่าบางพื้นที่เขาให้ส่งเป็นดิจิตอลไฟล์ได้หรือยังนะครับแต่ของผมก็ยังต้องส่งเป็นในเปเปอร์อยู่อะไรเงี้ยคือขอแค่2ตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะอำนวยความสะดวกไปได้เยอะแล้วก็ไอ้เรื่องของการที่จะสามารถที่จะเช็คอินออนไลน์ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเคยลองระบบที่บีชาวแคมป์นะครับที่นาจอมเทียน
ะครับผมก็โหลดบัตรประชาชนนั้นเข้าไปคือเซ็นรีจิสเตอร์การ์ดเลยรอ3ตามนั้นเลยแต่พอไปถึงโรงแรมเขาก็บอกต้องมาเซ็นตัวฮาร์ดคอปปี้อีกทีนึงเพราะว่าตามกฎหมายมันก็ต้องเก็บผมว่าโอเคมันก็ถ้าเราจบในออนไลน์ได้อย่างเดียวมันก็ดีนะแล้วก็ที่เหลือก็คือถ้าอยากจะตรวจสอบก็ให้อำนาจในการเข้าถึงของหน่วยงานรัฐมาตรวจสอบอะไรอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนี่ยิ่งถ้าเกิดเราคิดถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันกลับมาใกล้เคียงกับปกติหรือเป็นเหมือนดั่งเดิมนะฮะโอ้โหเรื่อง PDPA จะกลายเป็น back office ที่หนักมาก PDPA นี่คือต้องบอกเลยครับอาจารย์ว่า มันไม่ได้เป็น PDPA อย่างเดียวเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเราไปเจอ GDPR ของยุโรปอีกอันนั้นหนักกว่า PDPA ครับอาจารย์เพราะว่าถ้าขอมาเนี่ยปุ๊บคือตอนนี้โรงแรมก็ต้อง adaptable อยู่แล้วครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมโรงแรมที่ผมบริหารก็บริษัทที่เข้ามาดูแลตรงเนี้ยตรงเรื่องของ data พวกนี้ก็ต้องเคลียร์เขาว่าเขาcoverตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าอย่างแขกเขาส่งบอกมาว่าไอ้คุณต้องลบข้อมูลชั้นออกนะคุณลบให้ใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกผู้ประกอบการอะไรเงี้ยที่ผมใช้ของตัวของล่าสุดมี Excalibur นะฮะที่ผมคุยนะก็เขาบอกโอเคเขาลบได้ไม่เป็นไรเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องก่อนที่เราจะว่าจ้างบริษัทที่มาดูเรื่อง Booking Engine หรืออะไรแล้วต้องถามเขาแหละว่าเหมือนแบบคุณซัพพอร์ตตัวนี้ไหมนอกจาก PDPA แล้วคุณต้องเอา GDPR ด้วยนะเพราะอันนั้นแรงอันนี้นะครับ PDPA นี่ก็เป็นเรื่องใหม่ที่พนักงานโรงแรมต้องอัพสกิลแหละก็จะตอบคำถามของอาจารย์ลี่ตอนแรกว่าเนี่ยสกิลทักษะพนักงานโรงแรมกลายเป็นต้องอัพขึ้นไปอีกแล้วเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอีกแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เคยเจอนะอาจารย์ PDPR ไม่อยากเจอ GDPR ของยุโรปนี่ไม่อยากเจอครับครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับเราอาจจะชวนคุยประเด็นเบาๆก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะฮะจบการสนทนาวันนี้คืออยากรู้จริงๆเลยว่าในมุมมองของยอดมนุษย์โรงแรมเนี่ยลักษณะการท่องเที่ยวของคนไทยกับชาวต่างชาตินี่มันเป็นยังไงอ๋อโอเคอาจารย์หลินว่าน่าสนใจไหมผมไม่อยากรู้นะว่าคนไทยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนอะเรารับคนไทยเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีผสมแต่ผมว่าไม่รู้สิผมเดานะก่อนหน้านั้นถ้าคนไทยที่มีสตุ้งสตางค์หน่อยก็อยากไปต่างประเทศมากกว่าอะไรอย่างครับอาจารย์เพราะว่าล่าสุดนี้ผมเห็นจากประชาชาติธุรกิจบอกตลาดเอาเบาเริ่มฝืนแล้วเอาตลาดคนไทยไปเที่ยวนอกนะฮะหรือแต่อินบาวนี่แหละที่ยังไม่ฝืนเรื่องของคนไทยอ่ะต่างชาติใช่ไหมครับจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องโจ๊กๆที่เราคุยกันในอุตสาหกรรมโรงแรมนะแต่บอกก่อนว่าคือพนักงานโรงแรมเนี่ยเราเจอแขกทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแขกยังไงเราต้องยอมรับนะเพราะเราทำงานโรงแรมคนเท่ากันหมดนะครับคือตัวของคนไทยเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินคำหนึ่งไหมครับว่าแขกที่คอนโทรลยากที่สุดเนี่ยคือแขกชาติเดียวกันเองอันนี้เราพูดกันในหมู่โอเคนั่นแหละครับคือได้ความที่เป็นคนไทยผมเจอแขกน่ารักสุดใจผมก็เคยเจอมานะคือแบบน่ารักมากแบบคือชวนไปพาไปเที่ยวกันเลยคือแต่แขกอีกบางประเภทเนี่ยก็เจอเหมือนกันนะครับประเภทที่ด้วยความที่คือแบบมองเราเนี่ยคือมันเป็นแบบประมาณว่า perception แรกอะครับอาจารย์คนมาบริการเนี่ยครับเราอิงกับยุคของเจ้าขุนมูลนายอะไรเงี้ยก็จะเหมือนว่าคุณบริการคุณก็คือเหมือนมองหยาบๆเลยคือบอสซี่ถ้าจะพูดให้แบบหนักไปอีกก็บางคนก็มองเราเป็นสเลฟเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นแบบนั้นครับแต่ว่านี่ก็คือจริงๆก็ไม่ได้คอนโทรลยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าในดีเทลในความต้องการอะไรเงี้ยพอพูดภาษาเดียวกันเขารู้สึกว่ามันได้กว่านี้อีกก็จะไปเรื่อยๆ อะไรประมาณนั้นครับเราก็จะพนักงานอะไรแล้วก็จะมีแบบพอชั่วโมงบินต่ำๆเนี่ยอาจจะยังแบบเรียกอะไรนะกดดันไม่ได้นะแล้วความผันไปได้แต่ถ้าชั่วโมงบินสูงๆเนี่ยก็จะแบบคุณมาทางนี้เราไปทางนั้นสุดท้ายมันก็จะจบก็จะโอเคฝ่ายไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยส่วนต่างชาติเนี่ยก็แล้วแต่ชาตินะครับน่ารักก็เยอะแต่ส่วนใหญ่ต่างชาติเนี่ยเขาก็คือมันเป็นอย่างที่ว่าเวลาอย่างนึงเนี่ยคือมันจะมีแขกประเภทหนึ่งไม่ว่าจะไทยต่างชาติเนี่ยคือพวกชอบขอคอมเมนเซตแล้วเป็นคอมเมนเซตที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้จ่ายมาด้วยนะครับอย่างเช่นผมเคยเจอเช็คอินเสร็จแล้วถามเลยว่าอัปเกรดให้ฉันได้ไหมแล้วคนที่คืออัปเกรดไปห้องสวีทแต่คนที่จ่ายห้องสวีทมาอยู่ข้างเขาเนี่ยแล้วถ้าผมให้ไปแล้วยังไงแล้วพอไม่ให้เสร็จปุ๊บขึ้นไปก็เอาละน้ำไม่ไหลไฟดับ
อะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ว่าถ้าเรารู้ทันแล้วก็จะมีวิธีแก้อะไรแบบนี้ครับมันก็จะแตกต่างกันไปครับอาจารย์คือแหมต้องมีของ complementary นะแบบว่าให้โน่นให้นี่สักนิดนึงมีครับต้องไปแจกหนังสือโฮเทลแมนนะอยู่อ่านออกหรือเปล่าอ๋อจารย์นี้คนแชทมาด้วยครับอาจารย์เห็นบอกว่ามีคำถามค่ะบ้างได้เลยเดี๋ยวจารย์นะคะเชิญเลยครับได้ครับคุณพิกกี้นะคะถามว่านักท่องเที่ยวถูกทำร้ายโรงแรมปรับกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นอย่างไรคะแล้วก็คำถามที่สองนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันธุรกิจเสริมสุขภาพ wellness tourism ผู้ประกอบการมองเรื่องนี้ยังไงค่ะเรื่องของนักท่องเที่ยวถูกทำร้ายก่อนนะครับเรื่องแรกก่อนอันนี้นักท่องเที่ยวถูกทำร้ายเนี่ยผมมองว่าไม่รู้นะครับส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเจอสำหรับการทำร้ายที่เป็นการทำร้ายโดยพนักงานโรงแรมแต่ส่วนใหญ่ที่เจอทำร้ายคือจะถูกทำร้ายมาจากข้างนอกแล้ววิ่งเข้ามาในโรงแรมวิธีการจัดการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องของ communication ครับสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยอันเนี้ยจะต้องหาก่อนว่าแขกจองผ่านมาจากช่องทางไหนถ้าเอเจนซี่ต้องเคลียร์กับเอเจนซี่เลยว่าคือต้องแจ้งเขาก่อนเลยนะฮะต้องแจ้งเอเจนซี่ต้นทางที่เขาจองมาก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องอธิบายต้องบรรยายให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุเป็นมายังไงแต่อันดับแรกเลยคือต้องช่วยเหลือแขกก่อนนะครับเขาบาดเจ็บอะไรไงคือจะต้องไปโรงพยาบาลก็ไปก่อนไม่เป็นไรเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังนะครับเรื่องหนึ่งคอมมูนิเคชันนะครับแล้วก็เรื่องสองคอมเซสนะครับค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรที่มันจะต้องให้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ผิดอย่างโดนมาข้างนอกอะไรเงี้ยเรื่องของประสานงานเจ้าที่ตำรวจหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องช่วยเขานะครับคือต้องทำให้แขกครับรู้สึกว่าเขาได้รับการช่วยเหลือที่ดีนั่นนะฮะคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะเดี๋ยวเขาจะไปบอกต่อเองว่าเขาได้รับอะไรจากโรงแรมครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียถ้ามันมีเคสขึ้นมาเราจะสามารถใช้ช่องทางเนี้ยแถลงได้เลยแต่พอมันมี PDPA มี GDPR ก็ต้องคุยกับแขกก่อนว่าการเอ่ยนามหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับ SOP นะฮะที่โรงแรมปฏิบัติในเรื่องของ security อะไรเงี้ยฮะก็จะต้องคอยดูคอยรีไวซ์ให้มันทันสมัยอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นหลักๆช่วงกลางคืนนะฮะก็มียาเนาะบ้านผมอ่ะจอยเนอร์นะครับคนที่เข้ามาวิสิเตอร์ที่มาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้บางทีก็ไปมีเรื่องมาข้างนอกไปเที่ยวอะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับก็ต้องคอยดูแล้วก็หาวิธีการป้องกันนะครับประมาณนี้ครับอาจารย์ส่วนคำถามที่2เรื่องของนโยบายเรื่องของ wellness นะครับwellness tourism เนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยนะครับมันเป็นกระแสที่เป็นตัวนึงที่โรงแรมนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่มองว่ามันเป็นทางรอดนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ประกาศมาแล้วทั้งนโยบายที่มันล้อกันเนี่ยของ medical tourism ใช่ไหมครับที่ประเทศเราก็มี JCI นะครับมาตรฐาน Joint Commission นะครับที่มันเป็นมาตรฐานวัดโรงพยาบาลนะครับประเทศเราติดอันดับ2เอเชียรองจากจีนนะครับและในระดับโลกเนี่ยอยู่อันดับ4อันนี้เป็นแต้มต่อนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่ติด JAC อันดับที่เท่าไหร่จำไม่อันดับ1ใน5เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ที่สุขุมวิทนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่หลายโรงแรมเนี่ยบางโรงแรมเนี่ยต้องการที่จะถ้าเป็นเชนเนี่ยตอนเนี้ยมีการที่จะ expand ขยายธุรกิจออกมาแล้วอย่างของไบเนอร์ของคุณแฮนิกี้มาสร้างรักษาที่บางกระเจ้านะครับเป็นศูนย์ wellness center เลยนะครับดูแลแบบองค์รวมเลยนะครับอย่างของBDMS นะครับก็ไปจอยโมเวนพิกนะครับที่ปาร์คในเลือดเก่า BDMS wellness center อย่างของดุสิตนะครับก็มีดุสิตเทวาลัตเริ่ม wellness ละอันนี้มันคือเทรนด์ในอนาคตเลยครับอาจารย์แล้วผู้ประกอบการรายใหญ่สปินออกมานี้ส่วนรายย่อยเราก็มีทางให้ไปโดยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าในพาร์ทของเวลเนสเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่ได้มีเฉพาะโรงแรมเวลเนสเหมือนชีวาสมเหมือนอมันตลานะครับที่เข้าไปทุกอย่างเป็นเวลเนสหมดเลยนะครับไปถึงคุณต้องกินดีท็อกตามที่เขากำหนดอะไรเงี้ยนะฮะมันยังมีในอีโคซิสเต็มของเวลเนสเนี่ยมันมีทั้งเวลเนสที่เป็นพาร์ทเรียลเอสเตทอย่างเช่นบ้านพักผู้สูงอายุคอนโดผู้สูงอายุนะครับเนอร์ซิ่งโฮมเดย์แคร์มันมีเวลเนสในพาร์ทของฟู้ดแอนด์เบเวอเรจคุณจะไปทำอาหารเพื่อสุขภาพขายนะครับจะครีเอทคอร์สในโรงแรมที่มันเป็นอาหารแบบเพื่อสุขภาพก็ได้หรืออาจจะเป็นพาร์ทของเพอร์ซันนอลแคร์เครื่องสำอางนะครับหรือว่าเป็นแอคทิวิตี้โยคะสปามันมีทางให้เราไปมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเราจะไปอยู่จุดไหนนะฮะอย่างสมมติถ้าเราเป็นโรงแรมเรามองว่าถ้าโรงแรมเรากลัวมันจะไม่รอดเนี่ยฮะเราก็ลองดูว่าโอเคเราจะปรับโรงแรมสักที่นึงไปทำเป็นเดย์แคร์ได้ไหมจอดตลาดผู้สูงอายุผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับอาจารย์ประเทศไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากข้อมูลล่าสุดใช่ไหมครับทีนี้
ผู้สูงอายุสมัยนี้คืออะไรกำลังซื้อสูงเดย์แคร์เดี๋ยวนี้มันลืมภาพผู้สูงอายุมาก่อนนั่นเลยที่แบบคือผมเคยมีโอกาสได้เข้าคอร์สของเวลเน็ตนะครับเพราะว่าอยากรู้ตอนนั้นก็เลยเอามาแชร์แล้วกันนะครับก็ผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้คือสมมติว่าอยู่บ้านถ้าเป็นเมื่อก่อนอยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวรอลูกกลับมาแต่เดี๋ยวนี้พอเช้ามาลูกพาไปส่งที่เดย์แคร์นะครับหรือว่าเนอร์ซิ่งโฮมมีทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับและค้างคืนมีคนดูแลมีกิจกรรมให้ทำอยู่คนรุ่นเดียวกันอันนี้เราอาจจะมองได้ว่าโรงแรมเราปรับเป็นเดย์แคร์ได้ไหมปรับเป็นเนอร์ซิ่งโฮมบ้างได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นโอกาสพูดถึงโอกาสนะครับเช่นเดียวกันนะครับหรือบางทีเราอาจจะแบบลอง create package สำหรับแบบ wellness ที่ดูแลสุขภาพทั้งอาหารและเครื่องดื่มมาได้ไหมในโรงแรมเราอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอาจารย์หรือบางทีก็อาจจะเหมือนแบบในส่วนของพนักงานเองเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกกลายเป็นว่าทักษะเดียวก็ไม่พอใช่ไหมครับเพราะว่าเกิดมีทักษะโรงแรมเดียวโรงแรมล้มแบบตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนอาจจะต้องมาดู wellness อาจจะต้องเราจะเพิ่มทักษะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุได้ไหมหรือจะไปเป็นนักปรุงกลิ่นนะครับที่ทำกลิ่นเทียนหอมกลิ่นอโรมาหรือจะไปเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์เป็นครูสอนโยคะเผื่อไว้แต่มันก็อยู่ในอุตสาหกรรมอนาคตด้วยอะไรแบบนี้ครับมันก็ต้องอัดแอปละประมาณนี้ครับได้ครับคำถามก็คงประมาณนี้นะครับครับโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะครับคุณป๊อปนะมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็มุมมองเนี่ยเล่าให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจนะฮะหรือว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศในช่วงที่ผ่านมานะฮะเม็ดเงินมันเข้ามาทางท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ด้วยว่ามันมีวิวัฒนาการที่ถูก disruptอาจจะสมัยก่อนเนี่ย disrupt แล้วมันยังไม่ได้เป็น disrupt ขนาดแบบขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะใช่มาเจอตัวโควิดเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นใหญ่ไปเลยตัวเร่งเลยครับอย่างดีเลยครับโควิดจริงๆสมัยก่อนเรามี SARS ตอนปี2545นะฮะที่คล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันสามารถที่จะถูกจัดการได้รวดเร็วนะครับถูกต้องครับมันการกลายพันธุ์การอะไรมันไม่ขนาดเท่าโควิดขนาดนี้เนาะครับก็ทำให้เราได้รู้อ่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือที่เราได้รู้กันก็คือเรื่องทักษะใช่ไหมครับอาจารย์หลินครับทักษะของคนที่มีความสำคัญมากแล้วก็จริงๆทักษะบางอย่างนี่มันตรงกับหลักสูตรที่เราเปิดนะก็คือ MDG ก็คือการบริหารดิจิตอลนั่นแหละใช่ไหมครับอาจารย์หลินครับ Digital Literacy นะคะต้องมาเสริมกันนะคะ Upskill Reskill เรานะคะใช่ครับสำคัญที่สำคัญ New Normal เนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะคะโดยเฉพาะความคาดหวังของลูกค้าในด้านสุขอนามัยแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยนะคะครับผมครับครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณป๊อปมากๆเลยนะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยคิดว่าถ้ามีประเด็นอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอินดัสทรีตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นในอนาคตเนี่ยถ้ามันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะเชิญมาถามอีกครั้งหนึ่งนะว่าอย่าให้กลับมาเลยครับอาจารย์ไม่ไหวแล้วครับให้กดหนึ่งคือใครอยากให้กลับมาอีกคือโรงแรมเนี่ยเราเจอมาตั้งแต่อ่าวเปอร์เซียนะครับซาแล้วก็เมอร์แล้วก็ซีนามิมาอีกนี่มาโควิดอีกแล้วคุณภาพไหมคะต้องปรับตัวตลอดเวลาครับอาจารย์เป็นกระท้อนนี่ผมบอกครับแบบหวานมันมาแล้วครับตอนนี้หวานเจี๊ยบแล้วตอนนี้หวานเจี๊ยบแล้วสู้ครับแต่สู้โอเคครับอาจารย์ได้ครับได้ครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณป๊อปครับแล้วก็อาจารย์หลินด้วยครับนะครับอาจารย์หลินก็ต้องบอกว่าในอนาคตเราอาจจะมีทอล์กแบบนี้มาเป็นอีกหลายๆครั้งนะถ้าเราลองดูว่าประเด็นอะไรสำคัญที่จะหยิบยกมาคุยกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ฟังแล้วก็รับชมอยู่นะครับโอเคครับถ้างั้นขอบคุณนะครับอย่าลืมติดตามอีกนะคะวันที่29 Digital Governance Lesson from Estonia นะคะโอเคคราวนี้จะเป็นการบรรยายจากเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้นตำรับของเรื่องดิจิทัลชาตินึงเลยนะครับก็คือเอสโตเนียนะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับใช่ๆครับน่าสนใจมากเลยครับครับผมโอเคครับถ้างั้นสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ